นักท่องเที่ยวเห็นซุ้มข้างทางนึกว่าร้านอาหารเลยเข้าไปนั่งกินที่แท้เป็นงานแต่งเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่น่าเอ็นดูไม่น้อยซึ่งเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่บน TikTok ของหญิงสาวรายหนึ่งที่บอกเล่าว่าเพื่อนของเธอที่เป็นชาวต่างชาติลงเข้าไปในงานแต่งเพราะนึกว่าเป็นร้านอาหารข้างทางโดยในคลิปเธอได้บรรยายเพิ่มเติมอีกว่าเพื่อนของเธอมาจากสิงคโปร์มาถึงเชียงใหม่ก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปไปกันแต่ในระหว่างทางชาวต่างชาติกลุ่มนี้หิวข้าวมากเลยบังเอิญเห็นซุ้มข้างทางก็เข้าใจว่าเป็นร้านอาหารริมทางจึงตัดสินใจจอดแวะแต่พอแวะเข้าไปแล้วปรากฏว่าเป็นซุ้มงานแต่งซึ่งสร้างความเขินอายไม่น้อยแต่ว่าชาวบ้านก็ต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วบอกให้นักท่องเที่ยวนั่งรอก่อนซึ่งทางเพื่อนของหญิงสาวรายนี้ก็ฟังไม่ออกเลยตอบไปว่าโอเคซึ่งในคลิปไม่ได้มีการบอกว่านักท่องเที่ยวได้ทานข้าวที่งานหรือไม่แต่หลายๆคนคาดว่าได้กินฟรีอย่างแน่นอน